วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอาริฟุตบอล Explorer Season 2ครับรายการที่จะพาคุณเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับตอนนี้ครับเรายังคงอยู่กันในประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากที่เราเดินทางไปสำรวจสโมสร FC โตเกียวกับชีวิตของเบียวณัฐวุฒิสุขสุ่มมาแล้วตอนนี้เราก็จะเดินทางลงใต้ครับมาที่เกาะคิวชูเมืองโอิตะเพื่อมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของอีกหนึ่งนักฟุตบอลชาวไทยอย่างนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่เมืองโอิตะครับผมนี่อ่ะเนี่ยมาแล้วใครของใครอ่ะนี่ทิติพันธ์นะครับบุคคลที่เราจะมาหานะฮะหลังจากนี้นะครับเราก็จะนั่งบัสเข้าเมือง เพื่อที่จะไปเช่ารถหนึ่งคนที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะรู้จักเท่าไหร่ก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะนิวถามว่าเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่านิวเป็นคนยังไงปกติครับเป็นคนยังไงพี่ก้องน้องน่ารักแต่ว่าก็ไม่เงียบแต่จริงๆแล้วก็คุยเพราะถามสารวัตรมาสารวัตรบอกเป็นคนที่ดีดีเพราะสารวัตรนะไม่ดีเลยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สารวัตรมาดีครับมาดีครับถึงแล้วฮะนี่ครับโออิตะสเตชันนะฮะก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเราก็ได้เจอกับนิวทิติพันธ์แล้วนะฮะกำลังปรับเบาะรถอยู่นะฮะอ๋อแล้วนี่ก็พี่ฝนนะฮะน้องมารินนะฮะตรงนู้นเป็นพี่วินะฮะแฟนของนิวทิติพันธ์นะก็เดี๋ยวเราจะไปเช่ารถนะครับครับโดยมีพี่แชมป์พาไปขอบคุณด้วยนะครับแชมป์นี่ตอนนี้เป็นล่ามของนิวทิติพันธ์อยู่ที่โอิตะนะครับพี่แชมป์เห็นว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นล่ามของพี่มุ้ยด้วยเป็นยังไงบ้างครับพี่มันมากมุ้ยเวลาอยู่ด้วยกันนี่เป็นกันเองมากสนุกอะอยู่กับมุ้ยแล้วคือดีแบบอ่ำตลอดชอบอ่ำใช่ไหมตลอดใช่สนิทกันแน่โหพูดไม่หยุดแล้วปีนี้มาอยู่กับนิวเป็นไงครับก็จะคล้ายๆมุ้ยเลยพอสนิทกันก็พูดเยอะเหมือนกันเลย2คนคล้ายๆนะเพราะว่าผมดูเหมือนพูดไม่เก่งใช่ๆทั้งคู่พอสนิทด้วยแล้วแบบคุยมันมากตอนนี้ฮะได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กำลังจะเข้าที่พักครับครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้กระตกเออหมดโกเมนาไซเช้านี้ครับเราจะไปดูนิวเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรโออิตะทรินิตะนะครับซึ่งเราจะไปหานิวที่บ้านก่อนนะครับไปดูว่านิวเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอย่างที่บอกไปครับเจลีกนั้นซ้อมเช้านะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตื่นเช้าครับเพื่อไปที่บ้านนิวตอนนี้6โมงนิดๆครับออกเดินทางครับผมถึงแล้วนะครับบ้านของทิติพันธ์นะครับนี่ตื่นแล้วตาแดงเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมทิติพันธ์พุ่งจันทร์ครับตายังช้ำโอ้โหนี่ล่าสุดนี่นอนจนตาช้ำเลยไม่ใช่โยมโดนกระแทกมาแต่ขึ้นมาแล้วป่ะได้แล้วเวลาว่างทำอะไรครับ
เปิดซีดีไทยเนี่ยนึกว่าอยู่เมืองไทยแต่บอลไทยยังตามอยู่ตามอยู่ดูทุกอาทิตย์เลยทุกสัปดาห์อย่างนี้ก็มีก็รู้ข่าวนักบอลที่เขามีปัญหาอยู่ช่วงนี้เลยโอ้โหไอ้อะไรอะไรนะไอ้นั่นนะขออยู่กับคนญี่ปุ่นได้ไหมเออไม่ได้มาอยู่ได้ไงพี่โอ้ทิ้งกันนะครับก็ใกล้เวลาแล้วตัวจะออกอันนี้สงสัยนานแล้วว่าช่วงที่ก่อนย้ายมาอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากมาเล่นที่ญี่ปุ่นจริงก็ความท้าทายด้วยแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยคือแบบเรารู้ว่าที่นี่มันแข่งกับที่ไทยแล้วอะไรเงี้ยเรามาเราพัฒนาแน่นอนอยู่แล้วอ่ะถ้าเราได้มาเจอจริงๆแม่งก็โหไปอีกระดับเลยเราขาดอีกเยอะเลยเราต้องตามเพื่อนให้ทันเรื่องร่างกายความฟิตหรือว่าแบบวิธีการเล่นอะไรเงี้ยเราแบบมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบยากนะได้คุยกับเจกับอะไรไหมสารกันไหมตอนแรกคุยกับเจบ่อยตอนแรกอ่ะที่มาลงทีมนัดแรกเลยเล่นอย่างเตะผมอ่ะคือแบบมันไม่ทันเขาแล้วแบบเริ่มท้อแล้วกูพลาดอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลื่นล้มมั่งทรงเสียมั่งแบบโอ้โหทำไมมันยากจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรหาเจแบบเจแบบมาตอนแรกมึงเล่นได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันยากจังวะมันยากอย่างเงี้ยแหละกูก็เล่นไม่ได้เจก็บอกตอนแรกแบบกูมากูก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่งแบบเพิ่งมาเองอะไรเงี้ยมันซ้อมตั้งเท่าไหร่แล้วพวกมันอ่ะเราเพิ่งมาก็ค่อยแบบปรับค่อยเรียนรู้ไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ได้เองคือเกมมันเร็วกว่าใช่เร็วกว่าแบบแม่งเพสเร็วอย่างเงี้ยมาแป๊บจับบอลไม่ทันคิดต้นฉกแล้วแบบอะไรวะซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่พอเราหลุดเราก็หายไปเลยแล้วก็ได้คุยพี่ดอยเราบอกว่าเป็นเรื่องเจ็บข้อมืออันนี้คือเล่าให้ฟังหน่อยใช่ก็เหมือนมันเจ็บตั้งแต่ตอนแรกก็แหละเหมือนตอนซ้อมแล้วโดนแบบยิงแล้วมันอัดที่มือไงแล้วก็แบบทนเจ็บไปเรื่อยๆสักสองเดือนอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมามันก็ไม่หายสักทีก็เลยแบบปรึกษาหมอสโมสรนะแบบมันเจ็บมานานแล้วทำไมมันไม่หายอะไรเงี้ยหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์พอดีเลยเป็นกระดูกแตกข้อมือแตกหมอก็เลยให้พาเงี้ยมันแข็งก็เลยแบบไปนั่นก็แบบไม่มีชื่อจะให้พักเท่าไหร่ประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยจริงๆเราได้พักประมาณเป็นเดือนแต่แบบเมื่อ2อาทิตย์เราก็มีที่ซัพพอร์ตข้อมือเราก็แบบซ้อมได้แล้วก็แบบไม่อยากหายไปนานคือแบบรู้เลยว่าแบบหายไปนานแบบประมาณ3-4 วันเงี้ยมันจะมีแบบฝึกมาใหม่อะไรเงี้ยที่ทีมคือเราตามไม่ทันอ่ะเราโคตรเสียดายไอ้วันที่หายไปคือแม่งไม่ทันเพื่อนแล้วมันเข้มข้นอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้ก็แบบไม่อยากเจ็บเงี้ยถ้าเจ็บหายไปเพื่อนไปอีกคันหนึ่งเราไม่ยังอยู่กับที่อย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ทันเพื่อนอันนี้คือสนามซ้อมที่มาซ้อมปกติใช่ครับวันนี้สนามแข่งก็ที่ขับมาเมื่อกี้เดี๋ยวเขาต้องขับรถไปมาเปลี่ยนชุดก่อนมาเปลี่ยนมาประชุมแล้วก็เปลี่ยนชุดที่นี่คือตอนนี้ไปจะไปประชุมทีมแล้วก็ไปซ้อมไอ้ที่นึงซ้อมที่นึงต้องขึ้นรถขับรถเนี่ยไปสนามซ้อมประมาณ9โมงประชุมกันเป็นชั่วโมงเลยใช่ประชุมส่วนมันจะคุยกันเรื่องแผนต่อไปสเกาต์นะต่อไปแท็กติกต้องประกบใครอะไรตัวไหนเล่นยังไงแล้วแม่งสเกาต์ยันตัวสำรองคือแบบสำรองเล่นยังไงละเอียดมากละเอียดมากเรียนชื่ออะไรรู้หมดไม่ขนาดนั้นเขาไม่ให้ดูรถพร้อมแล้วลุยครับนี่ประชุมแท็กติกมาใช่ครับชั่วโมงนึงเต็มๆแล้วชั่วโมงนานมากพรุ่งนี้ก็มีอีกคุย2วันอ่ะจริงๆอ่ะคุย3วันแล้วเมื่อวานก็คุยเกมที่แล้ววันนี้ของเกมหน้าแล้วพรุ่งนี้เซตพีซโอ้โหคุย3วันวันแรกคือคุยวันแมตช์ล่าสุดข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนอีกวันนึงคุยว่าเกมต่อไปเขาจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงวันสุดท้ายคุยซ้อมแท็กติกเราจังหวะฟรีคิกคอร์เนอร์อย่างเงี้ยใช่ต้องเซตพีต่างๆละเอียดมากใหญ่มากเลยฮะโอยตาโดมครับโอยตาโดมเนี่ยครับในแง่ของสถาปัตยกรรมนะครับในอดีตเนี่ยอันนี้จริงไหมเนี่ยเริ่มหมดความเชื่อถือไปเลยไม่เชื่อเลยเป็นโดมที่ได้กล่าวขานกันว่าเป็นโดมที่ใหญ่สุดในโลกอื
พี่ดอนบอกว่าเป็นสามารถเลื่อนเปิดปิดได้แต่เขาไม่เลื่อนปิดเพราะใช่ไหมพี่เพราะอะไรเพราะว่าค่าปิดมันเสียมันแพงใช่เหรอใช่ป่ะพี่หลอกผมเลยใช่จริงใช่ผมลงไปก่อนเลยกันนะใช่เลยผมตามเลยจะได้จะไม่ดูแลมันแล้วเพราะว่าไม่โฮลไซด์เราใส่ไม่ได้เต้มขอเสื้อขออะไรเข้ามาด้วยไม่ใช่เหรอพี่ผมขายดีก็เป็นช่วงเลิกซ้อมพอดีครับเสร็จพอดีครับนี่เสร็จแล้วฮะล้างเนื้อล้างตัวนิวเนี่ยจะกลับไปอาบน้ำที่คลับเฮาส์ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนิวกับพี่วิเนี่ยจะทำอาหารเที่ยงให้กินนะแต่ว่าฝากท้องหน่อยเราวิให้นิวไปซื้อของก่อนฮะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ผู้สับแล้วก็ผักกาดเปิดร้านอาหารเลยโอ้โหโอ้โหจะปวดกินนะลองกินพาลิมาเนี่ยเข้าครัววันแรกเลยเนี่ยจะบอกให้นี่กำลังกรอบๆแจ่มมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงหลังซ้อมตอนนี้น่า4โมงแล้วยังไม่ได้กินลองดูว่ารสชาติเป็นไงพี่บอกว่าอะไรกินได้กินได้กินไหนไปไหนก็ไม่ต้องแหละแหลกแล้วกันแหละตามเนี่ยตื่นเช้าไปซ้อมนะครับก็กินมื้อเที่ยงมื้อบ่ายด้วยกันจนมาถึงตอนนี้นะถามนิวอ่ะเวลาแบบว่าท้อหรือแบบเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีคิดแบบไหนตอนแรกเราดูจุดมุ่งหมายของเราก่อนเราต้องการมาทำอะไรคือเรามาสู้ในฐานะนักฟุตบอลอาชีพคนนึงที่แบบต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่เราได้เริ่มมาตั้งแต่เด็กต่อไปนะคนเราจะไปบอกคนอื่นได้ว่าเราเจออะไรมาบ้างบอกลูกบอกหลานเราได้ที่เราเคยผ่านตรงนี้มาเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเจอแบบกับคุณพ่ออ่ะมีให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมครับจริงเขาก็เป็นห่วงเขาก็โทรมาคุยแทบทุกวันเขาก็บอกพยายามเล่นแบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดมั่นใจในการเล่นแล้วก็ให้สู้เลยเขาบอกว่าเขาจะบอกเสมอว่าไหวหรือเปล่าอย่าเพิ่งท้อนะอะไรเงี้ยสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนเขาจะพูดคำนี้ตลอดถ่ายเลยถ่ายเลยนี่แฟนคลับนี่วันนี้แมตช์เดย์ครับโอิตะทรินิตะจะพบกับวิเซลโกเบครับแต่ตอนนี้เจอแฟนผมแล้วบินตามมาดูครับแฟนเรานี่เราก็ต้องไปที่บ้านนิวก่อนเพื่อไปหาพี่ดอยก่อนไปรับพี่ดอยก่อนที่นี่จะไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟได้นะครับเพราะว่าไม่มีรถไฟในเมืองแต่ว่ายังมีบัสอยู่ซึ่งถ้าคุณเดินออกมาจากเกตนอร์ทเนี่ยทางเหนือเนี่ยเดินออกมาก็เลาะทางขวามือมาวันที่มีเกมการขันเนี่ยคุณจะสังเกตได้ง่ายเลยเพราะว่าจะมีแฟนบอลที่ใส่เสื้อโอิตะหรือว่าทีมเยือนต่างๆเนี่ยจะมายืนเข้าแถวรอในจุดตรงนี้แมตช์ใหญ่เป็นแมตช์ใหญ่ด้วยแมตช์ใหญ่ซึ่งทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับมีซูเปอร์สตาร์อย่างอินเนสตาครับและก็หวังว่าเราจะได้เห็นนิวทิติพันธ์นะครับด้วยตำแหน่งเนี่ยทิติพันธ์เนี่ยต้องประกบอินเนสต้าเลยโค้ชสั่งมาแล้วอ่ะว่าให้ประกบอินเนสต้าผมเนี่ยคนบอกพี่มาบอกเป็นคนบอกเนี่ยนิวถ้าแจ้งเกิดเนี่ยนะต้องประกบติดอย่าให้ดิ้นไปไหนได้ถ้า10/10ต้องเล่นนะนิวต้องเสียบถึงต้องถึงถ้า10/10ไม่ได้ต้องใส่เต็มที่เนี่ยโอกาสที่ดีนี่นะครับประกบติดเลยนะเลื่อนรถเลยครับครับโถ่รถตะชวนคุยซะหน่อย
ประกบติดเลยนะอย่าให้ขยับไปไหนนะอินเนต้าอินเนต้า50-50ต้องเล่นนะนิวเราออกจากบ้านพักของนิวครับเพื่อไปดูเกมแข่งขันนะครับตอนนี้นะครับใจทั้งดวงยกให้โอิตะดอยอาบิโกโยโอิตะพี่วีไปเชียร์ทุกเกมอ่ะชอบในบ้านชอบในบ้านนะแล้วผลงานเป็นไงบ้างครับฤดูกาลนี้ก็พี่เชียร์เหรอเวลาไปเชียร์ที่พี่เชียร์มาเป็นไงก็ส่วนใหญ่ก็ชนะนะเฮ้ยกติการู้ใช่ไหมเขารู้รู้อ่ะล้ำหน้ารู้ค่ะแสดงว่าส่วนมากผู้หญิงก็จะดูแบบแค่เชียร์ว่าให้มันเข้าให้มันแสดงว่าใช้ได้มีด่ามีอะไรไหมครับมีค่ะมีด่าด้วยแต่ว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นไม่ค่อยถ้าดูบอลไทยอ่ะดูบอลไทยด่าไอ้ด้อยเตะเบาๆหน่อยถึงแล้วแมตต์เดย์คนเยอะจะเล่นซะหน่อยนี่ครับเป็นจำการจำลองแผ่นดินไหวหน้าสนามเนี่ยมันจะมีจัดอีเวนต์เนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่ว่าช่วงเนี้ยมีพายุเข้ามีฝนตกบ่อยเขาก็เลยเป็นว่าจัดเป็นแบบว่ารับมือกับภัยธรรมชาติกลายเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมองมันเป็นเรื่องบันเทิงไปซะแต่ว่าเราเนี่ยมักจะพลิกวิกฤตให้เป็นวิบัติจะทำให้มันแย่ลงไปอีกจังสุดยอดเลยอะจะมาดูเฉยเลยน่าจะเป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยเทโรนะฮะดูแฟนคลับพี่ดอยเขารู้ว่ากูเป็นที่พันเฉยในความจุตอนนี้นะครับ 40,000 คนนะครับส่วนราคาตั๋วเนี่ยดูจากตรงนี้เนี่ยแผนผังก็มีแบ่งเป็น8โซนด้วยกันซึ่งราคาที่แพงที่สุดเนี่ย 6,000 เยนครับที่ประมาณ 1,700 นิดๆน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วพี่บอกครับวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่จะเจอกับวิเซลโกเบนแฟนบอลนี้ก็ค่อนข้างหนาตาเนี่ยบางโซนนี่ก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะซื้อขายกันหมดแล้วการ์ดเต็มมาดูเลต้าเลยฝากเป็นการ์ดไม่ใช่ครับอวบไปหน่อยนะคนเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คอยู่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนิวลงแน่นอนพี่ดอยวันนี้ให้คำแนะนำนิวว่าไงพี่ก่อนจากบ้านบอกว่าให้เล่นให้สนุกครับก็ไม่ต้องไปเกมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันของเราก็หวังว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีครับตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะฮะข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นแถวของแฟนบอลโออิตะนะครับที่ทยอยกันเข้าไปชมเกมนะครับแถวยาวมากๆเลยได้ตั๋วมาแล้วนะครับนี่ต้องขอบคุณนิวทิติพันธ์นะครับแล้วก็พี่แชมป์ที่จัดหาตั๋วมาพี่วีด้วยครับพี่วีเป็นคนไปเอาตั๋วมาให้นะครับตั๋วนะครับคนที่4นะครับซ้ายมือนะครับ
ลงมาแล้วนะฮะนี่นะครับคนแรกสุดเลยครับอันเดรสอินเนสตานะฮะบารมีรัตมีนี่แผ่กระจายทั่วสนามก่อนที่จะเริ่มวอร์มก็เป็นธรรมเนียมของเขานะครับที่จะมาขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาชมเกมก่อนนะครับมาแล้วฮะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเขินๆนะสวัสดีครับที่ดีพอโอ้โหห้องจริงนะตัวนี้ไปเดียวไปไปเลยยิงเลยนิวไปต้องมีสักดอกเลี้ยวเข้าไปแล้วสู้ด้วยแท็กติกใช่ล้วนๆเดี๋ยวผมจะไปเดินดูรอบๆข้างนอกหน่อยยังไม่ได้เดินดูเลยไปไหมไปไปไปพึ่มๆแล้วฮะเกมครับผมก็เรื่องหลังนี่โอยตัดมาได้ประตูเสมอซึ่งต้องยกเครดิตให้ทิติพันธ์เลยจังหวะจังหวะน้องแอซซีแล้วโอยตัดยิงเข้าคุณเป็นไงครับผมโดดเฮอยู่กับกองเชียร์เขาผมก็เอารูปผมกินข้าววันนี้ไปอ้างเขาก็ลุมผมใหญ่เลยเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนนิวเพื่อนนิวรูปมาโชว์ก็อู้ตกใจสู้ต่อไปที่นิวบอกนิวว่าปีแรกผมมาสู้ด้วยมาปรับเรียนรู้มาเรียนรู้แล้วถ้าโอเคต้นปีหน้าเนี่ยครับผมก้าวแรกก้าวแรกก้าวแรกครับถ้าก้าวสองก็18เฮ้ยคือมันเป็นทริปที่ประทับใจอีกหนึ่งทริปต้องขอโทษพี่ดอยด้วยที่พามาลำบากลำบนนะครับพี่พาพี่ดอยมาหลงตั้งแต่วันแรกพี่ดอยเป็นพี่ที่ดีมากคนหนึ่งเราได้มิตรภาพจากพี่คนนี้ก็หลังจากนี้ไปผมกับพี่ดอยน่าจะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้นะครับที่ผมขอบใจอีกคนหนึ่งที่ผู้อยู่เบื้องหลังคือพี่แชมป์นะผมว่าคนนี้
เป็นคีย์แมนสำหรับนิวนะบอกว่าพี่แชมป์เนี่ยคอยบิ้วตลอดเตือนคอยชี้แนะให้นิวนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของล่ามนะครับแต่เขาก็ทำเพื่อให้นิวเพื่อเขารักฟุตบอลมากเราก็ได้เพื่อนเพิ่มมาจริงๆคือนิวเนี่ยเราก็ได้เจอพี่วิซึ่งพี่วินี่ก็เป็นคนที่คอยดูแลนิวเป็นอย่างดีการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของผมจริงๆมันได้เจอกับมุมมองอะไรที่หลากหลายได้สัมผัสว่านี่คือลีกฟุตบอลของแท้ระดับโลกจริงๆได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะฮะที่เราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้เจอนะฮะมันก็เป็นทริปการเดินทางที่ผมประทับใจมากๆอีกทริปนึงนะฮะแล้วก็หวังว่าแฟนๆ Ari Football Explorer จะประทับใจเช่นกันนะและนั่นก็คือทั้งหมดของรายการ Ari Football Explorer Season 2ที่เมืองโออิตะประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากนี้ไปครับผมก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยนิวทิติพันธ์และนักฟุตบอลไทยทุกๆคนในญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแข่งกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารายการ Ari Football Explorer นะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อพวกเราออกเดินทางอีกครั้งครับ